1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่มาดำเนินการบังคับใช้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดป้องปรามและลดการกระทำผิดซ้ำซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้เริ่มมีการใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ในวันที่9มกราคม2566โดยจะครอบคลุมใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทและผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายจะมีคะแนนทั้งหมด12คะแนนหากถูกตัดคะแนนเหลือ0จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันโดยหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานเช่นสถานการณ์อุบัติเหตุในปัจจุบันปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุรวมถึงวิชาความรู้ตามข้อหาความผิดที่ผู้เข้ารับการอบรมได้กระทำค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม